มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา91พรรษาในวันนี้การทำนาเป็นอาชีพที่มีมงคลต่อพวกเราชาวไทยและชาวโลกเนื่องจากอาชีพทำนาเป็นอาชีพที่ผลิตข้าวเพื่อมาหล่อเลี้ยงประชากรชาวโลกและเป็นอาชีพเศรษฐกรรมของบรรพบุรุษไทยที่ต้องรักษาและหวงแหนไว้ให้ลูกหลานให้นักเรียนนักศึกษาและเยาวชนได้รับประสบการณ์และความรู้ด้านเกษตรโดยการทำนานั้นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดวัฒนธรรมของคนไทยอันทรงคุณค่าคงอยู่ต่อไปด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านพบพระกลางเล็งเห็นความสำคัญในการปลูกข้าวเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นความมีน้ำใจของคนไทยที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกทั้งยังสามารถช่วยสร้างความสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่คณะได้อีกด้วยจึงได้จัดกิจกรรมปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา91พรรษาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทยดำรงสืบต่อไปและเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่เด็กและเยาวชนของชุมชนให้เห็นคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรมไทยอีกทั้งยังก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนยิ่งขึ้นบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วกับผมขอเชิญท่านประธานเปิดกิจกรรมปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา91พรรษาขอกราบเรียนเชิญครับและส่วนราชการท่านผู้ใหญ่บ้านบ้านพบปากลางท่านคณะกรรมการหมู่บ้านท่านคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระน้องๆหนูๆกิจอาสาพระราชทานตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้กับผมนายสัญญาพิเศษครับนายอำเภอพบพระมีความยินดีและก็เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมนะครับในปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อนะครับเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา91พรรษาในวันนี้เราว่ากิจกรรมในวันนี้นะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์และก็ประเพณีของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับซึ่งการปลูกข้าวนั้นเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่มีมาแต่โบราณโบราณนะครับของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับประเทศไทยนั้นเนี่ยนะครับพวกเรามีอู่ข้าวอู่น้ำเรามีความอุดมสมบูรณ์นะครับจะมีความอดอยากยากเย็นเพียงใดแต่ถ้าเรามีข้าวนะครับเราปลูกข้าวไว้บริโภคไว้กินนะครับถึงจะเกิดวิกฤตนะครับเศรษฐกิจหรือจะมีสิ่งใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นก็แล้วแต่นะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีข้าวเนี่ยยังไงก็ทำให้เราเนี่ยยังมีชีวิตยืนอยู่ได้นะครับสถานที่อย่างนี้เนี่ยนะครับต้องขอบคุณท่านผู้ใหญ่นะครับและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรามีท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านนายกนะครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลพบพระท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระนะครับนายกหลายท่านนะครับที่ได้ร่วมนะครับได้ร่วมไม้ร่วมมือนะครับสนับสนุนท่านผู้ใหญ่นะครับจนทำให้ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เนี่ยนะครับได้ก่อเกิดขึ้นนะครับเป็นรูปธรรมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมมานะครับใช้เวลาแค่ไม่กี่เดือนนะครับท่านผู้ใหญ่และก็ทีมงานนะครับสามารถที่จะทำให้สถานที่อย่างนี้เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับที่จะให้ลูกหลานพี่น้องประชาชนในชุมชนเนี่ย
ได้เล็งเห็นและก็ได้รู้ถึงว่าการที่เราได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยนะครับมาใช้เป็นหลักนะครับในการครองตนครองงานใช้ในของชีวิตนะครับใช้ในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันเนี่ย